ไปไหนกันจ๊ะน้องสาวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่ในพิพิธภัณฑ์ผีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าในพิพิธภัณฑ์ผีแห่งนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคือรากเหง้าของเราหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราก็นับถือศาสนาผีมาโดยตลอดไปดูกันเสียงบรรยากาศในนี้คือได้มากแล้วก็ตามผนังซ้ายขวานะครับจะมีภาพวาดที่บอกเรื่องราวในอดีตแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะอันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นโซ่โซ่หมดเลยอันนี้จะชัดกว่าใช่สมัยคนสมัยก่อนชอบเป่าขลุ่ยเนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีในยุคนั้นแต่การแต่งหน้าเหมือนอินทางมาทางอินเดียเหมือนกันเนาะที่แบบใส่ตรงเครื่องหัวตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้เขาบอกไหมว่ามันเกี่ยวกับไทยเท่านั้นหรือว่าบวกกับอินเดียด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะรากเหง้าของเราอ่ะหรือว่าจริงๆสิ่งที่เรารับมาเรารับมาจากหลายเชื้อชาติเป็นการผสมผสานอืมถ้าถามว่าหนึ่งคือมีอะไรก็คืออินเดียแน่นอนเพราะคำไทยหลายๆคำเป็นคำของอินเดียสองก็ต้องมีพวกแบบเขมรเพราะเมื่อกี้คำว่าละออในตอนคลิปนู้นจำได้ไหมละออเป็นภาษาเขมรนะจ๊ะแต่ว่าผู้หญิงสวยจากคุณป้าสวัสดีคุณหมูอ่ะอ้าวอะไรที่ไปทำอ่ะนะทำเป็นของที่เดินทางไปเลยหรือทางเข้าอีกทางนึงก็คือมีทางเดินออกมาเพื่อที่จริงๆแล้วทางเข้าไม่ใช่ประตูนั้นคือประตูนี้ทุกคนเป็นนักรบผีอันนี้มีความเหมือนพวกลึกไปถึงอียิปต์เหมือนกันนะก็มีความของอียิปต์แดงคล้ายใช่ผสมแล้วก็ชุดจะเป็นเหมือนโบราณสมัยก่อนที่แบบว่านักรบที่เขาเอาชุดมาแบบเล็กๆอันนี้เข้ามาคือก็มีเสียงมีอาจจะเกาะมือทำไมอ่ะเอานี่ไงเขาบอกว่าคุณเห็นความกลัวเนี่ยมีอาคนอ่านนะว่าทำไมเราต้องกลัวผีมูลเหตุแห่งความกลัวผีความรักตัวเองเป็นมูลเหตุของความกลัวเห็นไหมจริงเพราะว่าความกลัวเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในหัวใจมนุษย์เราสามารถหวาดกลัวสิ่งรอบตัวได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกลัวตัวเองดังนั้นความรักเป็นมูลเหตุแห่งความกลัวอาทิเช่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองกลัวที่ต้องไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยกลัวทั้งภัยธรรมชาติกลัวความบาดเจ็บและความตายกลัวความทุกข์เป็นต้นความกลัวเหล่านี้เกิดเป็นกระบวนการที่ทำให้จิตใต้สำนึกของเราสั่งการสมองให้เกิดกลไกป้องกันตัวเพื่อหลีกหนีความกลัวสิ่งนั้นๆเพราะความรักในชีวิตตัวเองดังนั้นพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่ามันเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่ชำนาญนะขอแปลเป็นไทยเลยความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มีความรักเสมอด้วยข้าวเปลือกย่อมไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีฝนตั้งหากเป็นสระที่ยอดเยี่ยมอันนี้สับสมองสับสมองเอาทั้งนั้นขอไปที่แปลเลยแล้วกันความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มีทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกย่อมไม่มีแสงสว่างด้วยแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีฝนตั้งหากเป็นสัตว์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นอัตนาภายนอก6อัตนาภายใน6แล้วก็ประเภทของความกลัวก็คือ1ก็คือกลัวในสภาพหลังความตาย2กลัวในบาป3กลัวในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็4กลัวในสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้จริงเนี่ยแล้วทีนี้ตรงนี้เขาจะแบ่งพูดผีแห่งพงไพรก็จะมีรุขะเทวดานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เสือสมิงเอ๊ะทำไมถึงมีเสือสมิงในเมื่อเขาเป็นสัตว์ถูกปะเพราะเขาบอกว่าเสือสมิงเป็นวิญญาณเสือที่กินคนเข้าไปเป็นจำนวนมากและสามารถจำแรงกายให้เป็นใครต่อใครก็ได้เมื่อหลอกล่อคนมาเป็นเหยื่อครั้งยิ่งคนเข้าไปมากวิญญาณก็จะยิ่งสิงสู่ในตัวเสือมากขึ้นและจะทำให้เสือตัวนั้นยิ่งมีฤทธิ์มากขึ้นเสือสมิงนั้นไม่ใช่แค่วิญญาณที่สิงอยู่ในตัวเสือเท่านั้นแต่ยังมีพวกที่เรียนวิชาเสือนำวิญญาณเสือเข้ามาสิงในคนไอ้สิงในตน
ผนวกกับคนผู้นั้นร่ำเรียนอาคมในทางเดรัจฉานวิชาจนทำให้คนผู้นั้นเป็นเสือสมิงออกไล่ล่ากินคนจนกระทั่งกลายเป็นเสือสมิงที่สมบูรณ์ลักษณะที่ปรากฏเสือสมิงมีฤทธิ์มากสามารถแปลงกายเป็นเสือตัวใหญ่ในช่วงเวลาไหนก็ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคติความเชื่อเสือสมิงถือว่าเป็นผีร้ายที่ไม่ให้คุณกับมนุษย์เพราะมีแต่วิญญาณที่อาฆาตแค้นสิงอยู่และจะล่าคนมาเป็นอาหารถือว่าเป็นภัยร้ายต่อผู้ที่พบเจอเข้าใจแล้วนะถ้าให้นึกละครไทยเรื่องนึงเร็วๆชื่อเรื่องเสือสมิงมีด้วยเหรอชื่อเรื่องเสือสมิงคือมันเป็นตัวเสือสมิงอ่ะชื่อเสืออะไรนะอังกอร์เอออังกอร์นั่นแหละเอออุตส่าห์ปูให้อย่างดีแม่งไม่ตบมุกกูเลยกูเป็นคนไม่ดูหนังไทยไม่คือเป็นคนไม่ชอบดูหนังคือในสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้มีตัวเลือกเหมือนแบบนี้นะทุกคนมันไม่ได้มี Netflix YouTube มีอะไรตัวเลือกที่เรามีเขาบังคับให้เราดูก็จะมีแค่3579แค่นั้นทุกคนก็เลยจะได้ดูและละครหลังข่าวที่ทุกคนต้องดูจะมีให้เลือก2ช่องคือช่อง3กับช่อง7ตัวเลือกก็เลยจะไม่เยอะไม่เหมือนทุกวันนี้ป่ะเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวขอข้ามมาตรงนี้เลยเนาะตรงนี้มันดูน่าสนใจคือถ้าผีที่อ่านมาทั้งหมดผีดูให้โทษทำไมคุณจะต้องกลัวทำไมแบบรู้สึกว่าเขาร้ายเขาเลวร้ายแต่ทำไมพอเป็นผีที่บันดาลทรัพย์เทพบันดาลสุขอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เรียกผีทำไมเราถึงเรียกว่าเทพอ่าใช่แต่เขาก็จัดอยู่ในสิ่งนี้เหมือนกันนะผีบันดาลทรัพย์เทพบันดาลสุขเขาเรียกว่าเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอิทธิพลของคนจีนนะคะผีดีที่ทรงพลังอำนาจมากๆมักจะได้รับการยกย่องเป็นเทพและเทวดาอันนี้คือคำตอบเมื่อกี้ที่บาสถามเพราะสามารถดลบันดาลความสุขและความสมหวังให้กับผู้คนที่มีความเชื่อนั้นได้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่เรื่องที่คนในท้องถิ่นเชื่อถือกันมาแต่ยังผสมผสานคติความเชื่อตามผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยและมีปฏิสัมพันธ์เช่นบริเวณชุมชนการค้าชุมชนในตลาดซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและกลุ่มคนเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพค้าขายชาวจีนนั้นแม้จะอยู่ต่างถิ่นก็ไม่ได้ละทิ้งธรรมเนียมประเพณีหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆเพราะเป็นชนชาติที่มีกำเนิดมายาวนานมากมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานมากๆมากมายเช่นความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายการไหว้ดวงวิญญาณบรรพชนการไหว้เจ้าที่โดยเฉพาะการบูชาเทพเจ้าเครื่องรางของขลังต่างๆและสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายที่นิยมตั้งบูชาไว้เพื่อเสริมดวงเรื่องโชคลาภและเงินทองทำมาค้าขึ้นทั้งกิจการและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าทุกคนคงสงสัยใช่ปะว่าเธออ่านมาทั้งหมดอ่ะทำไมถึงไม่มีเรื่องความรักทำไมเพราะคนจีนส่วนมากเขาจะเน้นในเรื่องของการทำมาค้าขายถ้าคุณมีเงินมากพอคุณมีเขาเรียกนะมีเงินมีความสุขมีโชคลาภมากพอความรักดีๆจะมาเองลึกซึ้งแต่จริงไม่ต้องฟูมไฟใช่เขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าฟิตในเรื่องของการทำงานซะส่วนใหญ่เป็นตรงนี้มันเป็นเล่าขานตำนานผีแต่พี่จะยกตัวอย่างมาตำนานหนึ่งละกันอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือการนำเงินใส่ศพอะค่ะที่เขาบอกว่าชอบเอาไปใส่ตรงปากหรืออะไรตอนตายไปแล้วในโรงอะเขาบอกว่าการนำเงินใส่ศพและการนำคำหมากใส่ปากศพเพื่อเป็นการให้คติข้อคิดเตือนใจแก่คนที่มีชีวิตอยู่ว่าบรรดาทรัพย์สมบัติที่ผู้ตายมีไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อตายไปก็ไม่สามารถเอาไปได้เช่นเดียวกันกับหมากที่ผู้ตายชอบเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวได้ดังนั้นจึงไม่ควรมีความโลภลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองแต่ควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้สมัยก่อนอ่ะมันเป็นหมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาเรื่องในเรื่องของตัวเงินน่ะเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นเงินพดด้วงเป็นเบี้ยเป็นอะไรต่างๆถูกป่ะแต่หมากมันจะหาได้ง่ายกว่าเงินเขาก็เลยจะใช้เป็นว่าหมากแต่พอรุ่นหลังๆมาเรื่อยๆเขาเรียกนะยุควัฒนะยุคการเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะคุ้นเคยและได้ยินน่ะก็คือเงินปากผีก็คือเอาเงินน่ะเหรียญน่ะไปใส่ไว้ตรงปากขอแทรกตรงนี้นะเราว่าการที่มาอ่านตรงเนี้ยมันดีมากเลยมันทำให้มองธรรมเนียมปฏิบัติไทยที่สืบทอดกันมาเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยคือเนี่ยอย่างที่บอกมันคือความหมายเชิงซ้อนในการเอาเงินเข้าไปในปากผีแล้วมันทำให้เราระลึกจริงๆว่าอะไรจริงๆอ่ะเออว่าจริงๆแล้วอ่ะตายไปอ่ะมันไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแม้จะเป็นหมากหรือจะเป็นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อตายไปมันไม่สามารถเอาอะไรไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีชีวิตอยู่อ่ะเราไม่ควรจะใช้ทั้งชีวิตมุ่งไปที่เงินเพียงอย่างเดียวอ่ะมันมีงานวิจัยมากมาย
ทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะเขาสัมภาษณ์คนที่ไม่ว่าจะรวยที่สุดจนที่สุดเวลาก่อนจะตายเขาจะถามว่าคุณต้องการอะไรสิ่งนั้นคำตอบคือสิ่งเดียวนะทุกคนบาจะบอกให้รู้เลยว่ามันคือความสัมพันธ์ใช่เราควรจะโฟกัสที่ความสัมพันธ์มากกว่าเงินนะแล้วก็อันเนี้ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ป่ะ4คนหาม3คนแห่2คนนั่งแค่1คนพาไปอันนี้เป็นคำที่เราเด็กๆเรายังเคยได้ยินแต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้ยินอ่ะขอยกตัวอย่างขอความหมายของตัวอย่างนี้เลยละกันความหมายนะความหมายจริงๆ4คนหาม4คนหามเนี่ยหมายถึงร่างกายของเราอะค่ะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อคนตายอันดับแรกอะลมในกายจะดับก่อนเมื่อลมดับไฟก็จะดับตามมาคือเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วร่างกายจะเย็นต่อมาธาตุดินและน้ำก็จะดับตามศพจึงเกิดการเน่าเหม็นผุพองย่อยสลายไปอ่ะแล้วต่อก็คือ3คนแห่3คนแห่นะคะหมายถึงอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนเมื่อเกิดมาแล้วอ่ะจะมี3สิ่งที่ติดตามเรามาด้วยทุกคนเลยนะคือความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตที่เป็นทุกข์และตั้งอยู่ไม่ได้ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายไปในที่สุดต่อก็คือ1คนนั่งแคร่1คนนั่งแคร่นะคะหมายถึงจิตของเราที่มีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตหรือจิตดีและจิตไม่ดีเมื่อชีวิตที่ดับสิ้นไปจิตนี้จะเป็นผู้ไปยังปรโลกคือจิตเป็นตัวเดินทางถ้าไปในที่ดีเรียกว่าสุคติเช่นเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมถ้าไปในที่ไม่ดีเรียกว่าทุคติเช่นเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน2คนพาไป2คนพาไปนะคะหมายถึงบุญและบาปหรือกรรมดีกรรมชั่ว2สิ่งเนี้ยจะติดกับตัว2สิ่งเนี้ยจะติดกับตัวดวงจิตไปตลอดเวลากระทั่งตายกรรมคือการกระทําอันนี้ขอเน้นย้ำด้วยนะกรรมคือการกระทําที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งส่งผลทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อคนเราตายแล้วผลของกรรมยังส่งต่อไปในภพหน้าที่เราเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมในส่วนที่เมื่อกี้ขอเน้นตรงที่ว่ากรรมคือการกระทําจะชอบบอกคนอื่นเสมอเลยนะว่าเวลาคนมาบ่นเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยแล้วก็บ่นว่ามันเป็นกรรมว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดเลยได้ไหมเนี่ยคืออย่างสมัยก่อนตอนที่แบบว่าปิงยังดูดวงอยู่นะก็จะมีบรรดาที่แบบต้องเป็นชู้เขาต้องเป็นอะไรแบบเนี้ยและชอบใช้เหตุผลว่ามันเป็นกรรมอ่ะพี่เลือกไม่ได้คืออยากจะบอกนะอย่าใช้คําว่ากรรมถ้าคุณเปลี่ยนคําว่ากรรมเป็นการกระทําคุณจะไม่พูดเลยว่ามันเลือกไม่ได้เพราะการกระทําอ่ะคุณเลือกเองที่จะเป็นแบบนั้นและมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องการเป็นชู้การเป็นน้อยอย่างเดียวมันคือทุกๆเรื่องไม่อยากให้ใช้คำว่ากรรมเพราะมันจะเหมือนที่เธอกับเราเคยคุยกันเรื่องคนชอบใช้คำโดยที่ไม่รู้ความหมายใช้คำจากการที่จำมาจำต่อๆมาโดยที่ไม่รู้ความหมายอย่างคำว่ากรรมเนี่ยรู้สึกว่าคนใช้คำว่ากรรมเยอะมากแต่ไม่ค่อยรู้ความหมายนะจะบอกให้นะตรงนี้เลยนะกรรมคือการกระทำพอเราเลิกใช้คำว่ากรรมแล้วเราเปลี่ยนมาใช้คำว่าการกระทำเองอ่ะมันจะทำให้อะไรเปลี่ยนไปมากยกตัวอย่างอะไรดีเรื่องเขาเรียกอะไรอย่างเรื่องเป็นชู้เมื่อกี้อ่ะก็มันก็จะกลับมาเป็นตัวอย่างเดิมคือเนี่ยพออย่างเลือกเป็นชู้อ่ะมันเป็นเรื่องที่เอาจริงนะคนค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องนี้มากเลยตั้งแต่ปีดูดวงมามันเป็นเรื่องอันดับแรกเลยในเรื่องของความรักอะค่ะเรื่องของการเป็นชู้กันหรือว่าการเป็นน้อยหรือว่าการที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแฟนนอกใจทำไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่วงจรเนี้ยขอแทรกเลยว่าทำไมตอนที่ยังรับดูอ่ะแล้วถึงเป็นเรื่องความรักมาส่วนใหญ่จะขอย้อนกลับไปในคำพูดบาสเมื่อกี้ว่าในเรื่องของเอาเงินเข้าปากผีครับมันมีงานวิจัยเยอะไม่ว่าจะเป็นของ USA ของหลายฝั่งอ่ะฝั่งไทยก็เคยทำคือพออ่านมารวมๆอ่ะสิ่งที่คนต้องการที่สุดอ่ะคือความสัมพันธ์จำไว้นะความสัมพันธ์สำคัญที่สุดแล้วมันก็เลยเนี่ยอ่ะย้อนกลับมาคือพอเรื่องเนี่ยพอมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์อ่ะคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบว่า2คนผัวเมียเนี่ยบางคนขาดความอบอุ่นเห็นคู่นั้นเขารักกันอยากจะไปเป็นอยู่คนกลางสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเห็นสามีภรรยาคู่นั้นเขารักกันมากแต่ตัวเราไม่มีความสุขเรื่องความรักเลยเราก็อยากจะไปมีความสุขแบบเขาแต่แทนที่เราเนี่ย
จะไปเลือกผู้ชายอีกคนนึงให้มันมีความสุขแบบเขาไม่เรากลับไปเลือกผู้ชายคนนั้นของคนอื่นเรากลับไปแย่งเขามาเลยเพราะเราคิดว่าเราจะได้ความสุขนั้นซึ่งเวลามีคำถามเนี่ยเธอให้คำตอบเอาขอคำตอบที่เธอให้แบบเคสนั้นเลยก็คือจำคำพี่ไว้นะเมื่อเราแย่งเขามาได้แต่ไปเรื่อยๆเราจะโดนผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะแย่งไปเหมือนกันใช่สู้แบบถ้ามีหน้าตาที่ดีมีสมองมีปัญญาไปหาสามีเป็นของตัวเองน่าจะดีกว่าและเคสตัวอย่างในมากมายอย่างที่เป็นข่าวอยู่นะตอนเนี้ยที่แบบฟ้องร้องกัน6ล้านหรืออะไรอ่ะก็มาจากเรื่องแบบเนี้ยก็คือเขารักกันอยู่ดีๆอยากจะมีความรักอบอุ่นแบบนั้นบ้างแต่ไม่ไปหาสามีเป็นของตัวเองกับใช้ทางลัดคือไปแย่งเขามาเลยมันแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นกรรมไหมมันไม่ใช่กรรมนะมันคือการกระทำที่คุณคิดอยู่เนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ่ะว่าเนี่ยแต่พอโดนจับได้หรือโป๊ะแตกหรือเมียหลวงเขาจะเอาคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาใช้คำพูดง่ายๆว่ามันเป็นกรรมค่ะพี่มันเป็นกรรมที่หนูไม่สามารถเลี่ยงได้มันไม่ใช่กรรมนะทุกคนมันไม่ใช่กรรมนะไอ้แล้วไอ้คำเมื่อกี้ที่บาสบอกคำว่ากรรมอ่ะคือการกระทำการกระทำอ่ะมันคือกรรมการกระทำในปัจจุบันนะไม่ใช่การกระทำในอดีตนะคะเราไม่สามารถเหมือนที่เขาบอกอะไรนะเราไม่สามารถแก้กรรมที่เคยทำมาในอดีตได้เนี่ยพอถึงบอกว่าอยากให้เลิกใช้คำว่ากรรมเพราะคนหลายคนไม่เข้าใจว่าคำว่ากรรมแปลว่าอะไรแต่ถ้าบาสพูดประโยคเดิมแต่เปลี่ยนความหมายใหม่คือเราไม่สามารถแก้การกระทำในอดีตได้ทุกคนเก็ตปะมันจะเก็ตกว่าคำว่าเราไม่สามารถแก้กรรมในอดีตได้พอใช้คำว่ากรรมอ่ะมันเหมือนแบบมันคือกรรมอ่ะเธอฉันไม่สามารถแก้อะไรได้นะมันคือศาสมันเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรไปหมดอ่ะแต่พอใช้คำว่าการกระทำเท่านั้นแหละมันจะรู้สึกเลยว่าคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนทำให้มันเป็นสิ่งนี้และใช่เราไม่สามารถแก้การกระทำในอดีตได้แต่เราสามารถกำหนดการกระทำณตรงนี้ได้ถ้าขอยกตัวอย่างเดิมถ้าใครที่เป็นชู้เป็นน้อยหรือกำลังคิดจะแบบแย่งความรักมาจากใครไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่ากำลังโดนแย่งความรักมาก็มีขอให้คิดไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่กรรมมันคือการกระทำและคุณไม่สามารถแก้ในอดีตได้แต่ณตอนเนี้ยถ้าคุณตื่นรู้ณตอนเนี้ยคุณสามารถเลือกได้นะว่าชีวิตต่อไปอ่ะมันจะดำเนินไปยังไงใช่มันก็คือการกระทำของเราอ่ะว่าเราจะเลือกว่าให้สมมติถ้าเราต้องตกเป็นน้อยเขาเราสมควรที่จะเป็นน้อยไหมเราจะยอมมันแบบนี้ตลอดหรอเราควรออกมาจากตรงจุดนั้นไหมการออกไม่ได้แปลว่าเราแพ้หรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผู้ที่แบบว่าไม่ยอมอ่ะต้องเอาชนะความรักมันไม่ใช่การเอาชนะนะความรักมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราเลยมีแผนที่เราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเรื่องเต๋าเนาะคือเราอ่ะชอบอ่านมานานแต่เราเพิ่งเจอตำราที่เป็นของฝั่งตะวันออกก็เลยจะแบบเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจมากกว่าที่จะเป็นตำราของตะวันตก mm-hmm. แล้วพอเรามาใช้จริงอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตรักเรามันดีขึ้นเราก็ไม่ใช่คนดีนะเราบอกเลยตัวเราอ่ะบาสนะไม่ใช่คนดีมาก่อนแต่ที่เราเป็นทุกวันนี้แบบมันจะต้องมีใครสักคนที่หนังสือเปลี่ยนชีวิตอ่ะ mm-hmm. ถ้าถามว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตอ่ะเรายกให้ตำราจีนที่เป็นของเต๋าและเต๋าก็จะมีแตกไปหลากหลายสาขามากซึ่งเราก็พยายามอ่านเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะทำถ้าเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะทำให้เราอยากให้ทุกคนได้รู้เพราะมันเป็นหนังสือที่มหัศจรรย์มากเราก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าก่อนอ่านก่อนที่จะมาเจอหนังสือเนี่ยบาสมันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยมันเลวร้ายอยู่เลยคือมันก็ดีแต่เพียงแค่ว่าเขาเรียกว่ามันมีความรักแต่มันยังไม่เข้าใจอ่ะถึงจุดมันจริงๆหรือว่าเขาเรียกว่ารักแต่ไม่เข้าใจหรือมีความสัมพันธ์แต่ว่ายังไม่เข้าใจอ่ะเหมือนที่บอกว่าแบบไม่ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่คำที่เราพูดด้วยบางมันก็แบบบางคนเนี่ยทุกวันเนี้ยหรือหลายคำอ่ะมันก็ยังใช้โดยการจำแต่เราไม่เข้าใจความหมายเลยคำว่ารักก็เหมือนกันเราเชื่อว่าคำว่ารักบางคนก็ไม่ได้เข้าใจความหมายเลยว่าคำว่ารักอ่ะแปลว่าอะไรหรือทุกคนอาจจะบอกว่ารักคือการให้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันต้องให้ในระดับไหนล่ะเราต้องให้มากแค่ไหนหรือต้องยอมให้ตลอดเลยหรอเฮ้ยอันนี้มันสำคัญหรอเมื่อกี้เพิ่งหาเจอคำว่าศพ
ศพเป็นภาษาศพมันมาจากคำไทยถูกปะเออแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เรามาอ่านจริงๆแล้วอะศพเป็นคำไทยที่มาจากภาษาบาลีว่าฉอวอฉอวอคือเนี่ยฉอวอสันสกฤตก็คือฉอฉอวอก็คือฉอฉอชิงแล้วก็วอแหวนแต่เขามีวงเล็บที่สันสกฤตว่าสอวอสอสาราแล้วก็วอแหวนอ่าเดี๋ยวมินจะอ่านแบบคร่าวๆให้ฟังนะเขาบอกว่าในชีวิตขั้นสุดท้ายคือการตายการสิ้นลมหายใจร่างกายของคนตายเรียกว่าซากศพคำว่าศพเป็นคำมาจากภาษาบาลีฉอวออันนี้คือภาษาบาลีนะแล้วเขาก็มีวงเล็บคำว่าสันสกฤตก็คือสอวอสอสลาแล้วก็วอแหวนตั้งแต่ในอดีตมีประเพณีพิธีกรรมในการจัดการกับศพเพื่อแสดงถึงความรักและอาลัยให้แก่ผู้ตายอีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณผู้ตายให้ไปสู่สุคติโดยจะมีพิธีกรรมหลักๆต่างๆดังนี้ก็คือแบบการปรากฏของเทวทูตการอาบน้ำศพการนำเงินใส่ศพแล้วก็การปิดหน้าศพแต่คำว่าเอสอวอกับฉอวออันเนี้ยเดี๋ยวมินจะแปะเอาไว้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็น่าสนใจนะคำว่าศพการเข้ามาในนี้ทำให้แบบเหมือนเปิดโลกมากแล้วเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมากเลยนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวนะผีอ่ะมันถ้าเราทำความเข้าใจอ่ะอันนี้คือโซนที่1เมื่อเราเดินเข้ามามันคือมูลเหตุแห่งความกลัวเมื่อเดินหลงทางในป่าใหญ่คงเป็นเพราะความรู้สึกรักตัวกลัวตายนั่นเองนี่เป็นมูลเหตุแห่งความกลัวนั่นเองไม่ลูกเดินไปของฝรั่งนี่ไงเออมองเห็นเนาะนี่คือสหังเมื่อผีอยู่รอบตัวเราใครจะรู้ว่าหมู่บ้านในชนบทก็เป็นแหล่งรวมผีเราจะทำอย่างไรเมื่อผีอยู่รอบตัวเราผีบันดาลทรัพย์เทพบันดาลสุขร้านค้าย่านชุมชนในเมืองผู้คนที่นี่ก็ยังเส้นไหว้เทพและผีให้ค้าขายดีมีกิจการรุ่งเรืองนั่นก็เพราะผีบันดาลทรัพย์เทพบันดาลสุขสินะนี้พาเดินขึ้นมาชั้น3นะครับคนละฟิลกับชั้น2เลยนะออกมาอีกโลกนึงเลยเออแล้วมันฟิลอากาศฟิลเขาเลยนะฟิลเหมือนแบบว่าอยู่ข้างในแล้วมันคับแคบอะข้างล่างอะเมื่อกี้เหมือนแบบมันคนเวลาทุกข์อะมันจะรู้สึกแบบหดหูรู้สึกครับแค่แต่พอมันเดินขึ้นมาเห็นทางสว่างอ่ะมันรู้สึกแบบโปร่งใสจริงมันได้อารมณ์นั้นอ่ะเออมันได้อารมณ์และยิ่งพออ่านเนื้อความเมื่อกี้เหมือนบอกพอเข้ามาในสุสานผีอ่ะมันทำให้เรามองเปลี่ยนไปหรือว่าทำให้เราได้ปัญญาอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นเลยนะแล้วพอผ่านในความรู้สึกบ้านนะคือตอนเดินไปชั้นหนึ่งอ่ะเหมือนเรายังโง่ๆอยู่เลยพอเราอ่านไปเรื่อยๆไปถึงชั้นสองเหมือนเริ่มมีปัญญามากขึ้นเริ่มรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยพอเดินมาชั้นสามปุ๊บสว่างเลยคือเหมือนแบบเฮ้ยตื่นเลยแล้วถามว่าแล้วเรากลัวผีทำไมเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เรายังร้านค้าหรือกิจการต่างๆเราก็เส้นไหว้ผีให้กิจการรุ่งเรืองเลยนะหรือทำไมเราถึงเรียกบางชนิดว่าผีแล้วเราทำไมถึงเรียกบางชนิดว่าเทพอ่ะทำไมเราต้องแบ่งแต่สิ่งที่จะบอกอย่างนึงนะว่าที่เนี่ยที่เขาสร้างแล้วเขาทำอันนี้มาคือเขาทำมาแบบมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากอย่างที่ปิงบอกว่าข้างล่างคือมันจะมืดชั้น2เนี่ยก็จะมืดแล้วอารมณ์มันจะมีผีมีเสียงมีอะไรแบบบุ๊กแกมีแบบคือบรรยากาศเขาจะเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้จริงๆแต่พอเดินโผล่บันไดขึ้นมาชั้น3อ่ะมันเค้าเรียกว่าทางขึ้นมาทางพระพุทธเจ้ามันเป็นอีกฟีลอารมณ์นึงเลยเหมือนแบบสื่อให้เราเข้าใจโดยที่แบบว่าบางครั้งแล้วอ่ะมันถ่ายทอดมาจากอารมณ์อ่ะความอะไรนะความเข้าใจมันมาจากสิ่งที่เรารับรู้หรือรู้สึกได้อ่ะยกเครดิตให้กับผู้สร้างที่นี่เลยใช่ดีมากมากและถ้าเกิดมาอยากจะขอให้สละเวลาสักนิดอ่านในสิ่งที่เขาแปะลิงเต็มผนังหรืออะไรก็แล้วแต่ในเนี้ยอ่านเถอะมันแบบมันเกิดปัญญามากจริงๆอ่ะมองจากด้านบนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้บาร์ถ่ายจากตรงนู้นเนาะที่เราดูนี่คือต้นเสียงน้ำตกที่ไพเราะแล้วก็ลื่นลมมากไปถึงศาลาใหญ่ตรงนั้น
ศาลาใหญ่มากนะทุกคนที่เรายืนนั่งอยู่ตรงนั้นอะแล้วที่มีต้นไม้ตรงกลางแล้วก็บอกว่าศาลายาวมีน้ำล้อมรอบศาลาวรรณคดีใช่ใช่เขาใช้ชื่อว่าศาลาวรรณคดีเลยใช่ไหมแล้วก็ตรงนู้นอะถ้ามองเห็นอะมันจะเป็นเหมือนเหเรือสมัยก่อนนี่เป็นเรือจำลองของเหเรือในสมัยก่อน